รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการมลายูเดี๋ยวรู้จักรายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมลายูกันเลยค่ะคุณส้มครับวันนี้เตรียมตัวไปทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้กันหรือยังครับเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมไว้เยอะเลยอาจารย์คะส้มนี่เครียดอยู่เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าส้มเนี่ยไม่ชอบกินผลไม้เลยอาจารย์แต่เดี๋ยวก่อนค่ะที่อยากไปเพราะว่าทีมงานน่ารักใช่ต้องยอมรับเลยทีมงานที่นี่น่ารักมากเนี่ยใช่ค่ะผลไม้แบบนี้เนี่ยโอ้ถ้าคุณส้มไม่กินเนี่ยเสียดายแย่เลยงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณส้มวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณส้มไปเลยนะนะฮะงานที่เขาจัดเนี่ยหมายว่าไปนี่คือออกข้างนอกเลยไม่ใช่ก็คือไปร่วมงานที่น้องๆก็ชวนนะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องของผลไม้นะครับให้คุณส้มได้เรียนรู้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรียนไปสักพักคุณส้มจะอยากทานผลไม้เองละครับโอ้โหนอกจากส้มแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมส้มเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงต้องอยากกินผลไม้ทั้งหมดนี้เหมือนส้มแน่ๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์นะคะเอาเป็นว่าไปดูเกร็ดความรู้กันก่อนในช่วงนี้มาลายูรู้ยังค่ะตอนดอกไม้ประจำชาติมาเลเซียสำหรับประเทศมาเลเซียมีดอกไม้ประจำชาติเป็นดอกผู้ระหงในภาษาท้องถิ่นเรียกว่าบูหง่ารายอหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อดอกชบาสีแดงลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดงมีเกสรยืนยาวออกมาถูกจัดเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติโดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างามรวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วยเกร็ดความรู้วันนี้นะคะจัดเต็มจริงๆค่ะเอาละค่ะช่วงนี้มาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าอาจารย์คะคไม่รอช้าเริ่มกันที่นี่เลยฝรั่งอ๋อฝรั่งเลยครับ How are you อาจารย์คะผิดรายการค่ะเอาใหม่ขออีกทีก็เห็นคุณส้มบอกฝรั่งผมก็เลยทักทายฝรั่งโอเคนะครับถ้าเป็นภาษามลายูนะครับฝรั่งตัวนี้เรียกว่าเจมบูบาตูนะครับเจมบูบาตูนะครับเจมบูหรือชมพู่นั่นเองนะลักษณะเดียวกันกับภาษาไทยก็คือคำว่าชมพู่แต่ฝรั่งจะเรียกเจมบูบาตูนะครับชมพู่หินขอพูดหน่อยเจมบูเจมบูเจมบูบาตูเจมบูบาตูเจมบูบาตูบาตูครับแล้วถ้าสมมติมีฝรั่งสองอันนะฝรั่งสองอันสองลูกสองลูกจริงๆก็ในภาษามลายูเนี่ยนะครับเวลามีอะไรที่เป็นพหูพจน์หรือหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับเราจะพูดซ้ำเลยเช่นเจมบูเจมบูบาตูเจมบูเจมบูบาตูก็ฝรั่งหลายๆลูกต่อกันที่นี่เลยส้มส้มมีส้ม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 มีหลายส้มอาจารย์ยังไงดีพูดส้มหลายลูกไม่จำเป็นต้องซ้ำหลายคำนะครับนี่ถ้าสมมติว่ามีส้มสิบลูกนะครับเราไม่ต้องเป็นออเรนจ์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 นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับส้มในภาษามลายูเนี่ยใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยเรียกว่าออเรนจ์ออเรนจ์ออเรนจ์ถ้าสมมติส้มนี้คะส้มนี้ก็ออเรนจ์เหมือนกันออเรนจ์นะครับค่ะโอเคฉะนั้นถ้าส้มถือส้มก็ออเรนจ์เปิดกลางออเรนจ์นะครับส้มถือส้มส้มเอาใหม่ออเรนจ์เปอร์กังออเรนออเรนเปอร์กังออเรนนะครับอันนี้คือส้มถือส้มแต่ถ้าส้มกินส้มครับออเรนมากันออเรนออเรนมากังออเรนออเรนมากันออเรนนะครับส้มทานส้มเริ่มอยากทานส้มขึ้นมาหรือยังครับได้ค่ะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นส้มหลายลูกนะครับได้ค่ะส้มหลายผลเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าส้มผลเดียวออเรนส้มหลายๆผลก็ออเรนออเรนฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับถ้ามี3ผล4ผลไม่ต้องออเรนออเรนออเรนหรือออเรน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 ไม่จำเป็นครับเพราะว่าการซ้ำคำก็คือเป็นพหูพจน์ของคำนั้นๆแล้วก็คือสรุปพูดคำว่าออเรนออเรนถูกต้องแค่นี้พอกี่ลูกอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นจำนวนมากของผลไม้ชนิดนั้นหรือสิ่งของชิ้นนั้นครับค่ะเอามานี่เลยชมพู่ชมพู่นี่อันไหนขึ้นอันไหนลงคะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกที่เราจะกินนะครับชมพู่ก็เป็นผลไม้ที่ผมชอบอย่างนึงเช่นเดียวกันโอเคชมพู่ในภาษามลายูก็คือจมบูนะจมบูจมบูจมบูอันนี้คำนี้เหมือนภาษาไทยเรามากเลยก็คือชมพู่ใช่ไหมครับแต่ภาษามลายูเนี่ยจมบูฉะนั้นผมกลับมาชิ้นนี้ชมพู่คุณส้มจำได้ไหมจมบูบาตู
จัมบูบาตูอันนี้จัมบูเฉยๆอ๋อเอาใหม่จัมบูถ้าเป็นแบบว่าชมพู่จริงๆก็เป็นจัมบูแต่ถ้าสมมติว่าเป็นฝรั่งจัมบูบาตูต่อเลยดีกว่าอันไหนดีคะอาจารย์นี่ดีกว่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลในภาษามลายูเนี่ยนะครับทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเลยก็คืออีเป่านะครับอีเป่าไหนออกเสียงสิครับอีเป่าต้องมีลิ้นด้วยนะคะเอาใหม่นะคุณผู้ชมดูปากนะคะอีเป่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วถูกต้องเลยครับเพราะภาษามลายูเนี่ยตัว L ก็คือลอลิงใช่ไหมครับตัว R นะก็คือรอเรืออย่างเงี้ยนะครับรอเรือรอลิงในภาษามลายูเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนคนไทยคนไทยเรารอเรือรอลิงเหมือนกันถูกไหมครับแต่ถ้าภาษามลายูเนี่ยอีเป่านะครับตัว L รอลิงเนี่ยก็จะออกเสียงตามลิ้นที่เราเห็นก็คืออีเป่านะครับแอปเปิ้ลจบไปแล้วค่ะมะม่วงต้องมาแล้วมะม่วงนี่แมงโกรฟไม่ใช่ เริ่มเป็นฝรั่งเหมือนกันนะครับ มะม่วงคือมังกามังกามังกานะครับมังกามะม่วงนะครับค่ะจริงๆออกเสียงใกล้ๆกับภาษาอังกฤษนิดๆใกล้เคียงกันจริงๆแล้วเนี่ยเกิดความรู้เรื่องของผลไม้ที่เราได้เห็นวันนี้นะครับก็คือผลไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันไม่มีในแถบยุโรปไงครับฉะนั้นเวลาประเทศตะวันตกเข้ามาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเขาก็จะเจอผลไม้แปลกๆแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยจากรากศัพท์เดิมไม่ว่าจะเป็นจัมบูนะครับไม่ว่าจะเป็นมังก้าพวกนี้นะครับหรือพอเป็นภาษาอังกฤษเรียกแมงโก้ใช่ไหมนะครับก็จะคล้ายกันแต่ว่าพอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามันไม่มีแอปเปิ้ลเนี่ยเราก็ไปเอาของเขามาก็คืออีปัลอย่างนั้นครับค่ะเอาละค่ะลูกนี้ลูกใหญ่ภาษาไทยคือมะละกอครับภาษามลายูนี้เรียกยังไงคะอาจารย์ปอกๆไม่ใช่นะครับอาจารย์มุกเยอะจังเลยอ่ะวันนี้จริงๆมะละกอเนี่ยเรียกปาปายาก็ได้ครับเพราะปาปายาเป็นภาษาอังกฤษนะครับคนมาเลก็เรียกปาปายาได้เหมือนกันแต่รากศัพท์เดิมจริงๆของมันก็คือเบอร์ติก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 ก็คือมะละกอนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ปาปายาได้ครับค่ะเพิ่มให้อีก2อย่างนะคะคุณผู้ชมไม่มีในนี้เลยทุเรียนกับเงาะค่ะอาจารย์เอาทุเรียนก่อนโอเคครับซึ่งก็ดีแล้วที่น้องๆเจ้าหน้าที่น้องๆทีมงานไม่เอาทุเรียนมาวางไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเอามาวางไว้เนี่ยไม่มีทางได้ดำเนินรายการครับเพราะว่าผมจะทานหมดซะก่อนนะเป็นอาหารที่ผมชอบมากเพราะว่าทุเรียนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นราชาแห่งผลไม้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวที่เรียนตัวทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในภาษามลายูเนี่ยเรียกว่าดูเรียนดูเรียนดูเรียนนะครับซึ่งจริงๆคำว่าดูเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษเอาไปใช้ใช่ไหมครับใช่ๆก็คือดูเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าดูเรียนในภาษาอังกฤษก็คือดูเรียนในภาษามลายูนั่นเองนะครับค่ะคำนี้มีที่มาครับดูเรียนก็คือคำว่าผลไม้ที่มีหนามเพราะมันมีที่มาจากคำว่าดูรีที่แปลว่าหนามครับเติม an เข้าไปนะครับก็คือลักษณะของผลไม้ชนิดนี้ฉะนั้นดูเรียนในความหมายของมันก็คือผลไม้ที่มีหนามนั่นเองครับส่วนเงาะใช่ไหมครับอาจารย์ขอเล่นมุกนิดนึงหนามทิ่มแทงใจไหมคะทิ่มแทงใจนะครับอันนี้ซาเก็ตนะครับซาเก็ตฮาตีเจ็บใจครับเจ็บใจนะฮะปวดใจโอ้ยลำมุกได้ด้วยดีจังเลยอ่ะก็ลองไปดูในบทที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะครับเราจะได้เรื่องผลปวดใจเจ็บใจได้ด้วยนะครับกลับมาทานผลไม้ของเรากันต่อดีกว่าครับมาเงาะค่ะจะได้ไม่ปวดใจเจ็บใจค่ะเงาะในภาษามลายูเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนพอได้ฟังจะบอกว่ามันคล้ายกับภาษาอังกฤษมากเงาะในภาษามลายูคือคำว่ารัมบูตัน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 ครับภาษาอังกฤษคือแรมบูแทนนะครับแต่จริงแล้วอังกฤษเอามาจากภาษามลายูเหมือนกันก็คือรัมบูตันรัมบูตันมีความหมายว่าผลไม้ที่มีเส้นผมฉะนั้นจริงๆแล้วดีมากเลยครับที่คุณส้มเอาผลไม้2ชนิดนี้มาไว้ตอนท้ายสองคำนี้ลองคุณผู้ชมออกเสียงตามผมอีกครั้งนะครับดูเรียนนะครับดูเรียนแล้วก็แรมบูตันหรือรัมบูตันสองคำนี้มีคำว่าอันอยู่ข้างหลังทั้งคู่ใช่ไหมครับก็เป็นรากศัพท์ที่มาจากคำว่ารัมบุตเติม an รัมบุตเติม an กับดูรีเติม an ฉะนั้นรัมบุตันดูเรียนนะครับ an เป็นลักษณะของทางแกรมมาหรือทางไวยากรณ์ฉะนั้นถ้าตัด an ออกรัมบุตแปลว่าเส้นผมครับดูรีแปลว่าหนามครับฉะนั้นดูเรียนผลไม้ที่มีหนามรัมบุตันผลไม้ที่มีเส้นผมเห็นไหมครับภาษามลายูพอเกี่ยวข้องกับผลไม้ก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยเราเหมือนกันครับนี่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆผ่านไปแล้วนะคะทีนี้เราไปดูกันบ้างดีกว่าเวลาที่จะพูดประโยคยาวๆเนี่ยที่เป็นบทสนทนาแล้วเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะจะพูดว่าอะไรดีในช่วงนี้พูดจามลายูค่ะเ
มาเริ่มกันเลยค่ะอาจารย์คะครับแต่ละอย่างวันนี้เนี่ยโหตาลายหมดเลยค่ะหลายสีมากเลยอยากกินแล้วอ่ะส้มจะถามว่าราคาเท่าไหร่สมมุติว่ามีคนมาเลเซียมาแล้วมาถา มพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังขายผลไม้อยู่พ่อค้าแม่ค้าจะได้เอาไปใช้ได้ค่ะใช่ครับซึ่งประโยคพวกนี้เราต้องฝึกฟังให้คล่องเหมือนกันว่าเขาถามอะไรเราฉะนั้นถ้าเขามาถามราคาเรานะครับว่านี่ราคาเท่าไหร่เราก็พูดง่ายๆเลยนะครับอินี่บราเปอร์ฮาเกนเนี่ยโอเคเดี๋ยวคุณส้มพูดตามผมทีละคำอินี่อินี่บราเปอร์บราเปอร์ฮาเกนเนี่ยฮาเกนเนี่ยฮาเกเนียฮาเกเนียเยี่ยมมากครับอินี่เบอร์ราเปอร์ฮาเกเนียโอเคอินี่แปลว่านี้สิ่งนี้ซึ่งปกติลูกค้าก็มักจะมาชี้ใช่ไหมอินี่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 เบอร์ราเปอร์เป็นคำถามครับแปลว่าเท่าไหร่อินี่เบอร์ราเปอร์นี่เท่าไหร่บางทีเราอาจจะได้ยินอย่างนี้นะอินี่เบอร์ราเปอร์อินี่เบอร์ราเปอร์นี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ลูกค้าอาจจะหลายใจหน่อยแล้วก็อีกคำหนึ่งลูกค้าลูกค้าอาจจะหลายใจถามเรื่อยๆเลยนะฮะบางทีเราก็แบบถามจังจะซื้อหรือเปล่า นะครับทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับราคาคือคำว่าฮาเกอร์ฮาเกอร์ฮาเกอร์เนี่ยแปลว่าราคาฉะนั้นจากประโยคที่ผมได้ให้เป็นตัวอย่างเมื่อครู่ก็คืออินี่บราเปอร์ฮาเกอร์เนื้อฮาเกอร์เนื้อเนื้อตรงนี้เติมไปเพื่อให้บอกว่าของมันเนี่ยของสิ่งเนี้ยฉะนั้นฮาเกอร์แปลว่าราคาเราถามได้ว่าอินี่บราเปอร์ฮาเกอร์นี่เท่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจาะจงว่าราคาของมันด้วยราคาของสิ่งที่เราชี้เนี่ยอินี่บราเปอร์ฮาเกอร์เนี่ยสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะครับเพิ่มให้สมมุติส้มอยากจะรู้ว่าเอาเป็นแตงโมดีกว่าแตงโมลูกนี้ราคาเท่าไหร่อาจารย์พูดยังไงดีคะง่ายเลยครับโอ้เดี๋ยวค่ะแตงโมเย็นมากจารย์ลองจับดูได้นะคะเหมือนฟีดมาครับแตงโมนะครับก็คือเติมบีไก่ถ้าใครจำได้เติมบีไก่เติมบีไก่หรือไม่ก็ตีมุนจีน่าจำได้ใช่ไหมครับตีมุนจีน่าเติมบีไก่หรือตีมุนจีน่าถูกต้องครับฉะนั้นเราเจาะจงจะซื้อเลยนะครับเราก็ถามราคาว่าไอ้แตงโมเนี่ยราคาเท่าไหร่เราก็ถามได้เลยว่า Brapa Hager Tem Bikai นะฮะ Brapa Hager Tem Bikai หรือ Brapa Hager Timun China Brapa Hager Timun China นะครับอ่ะไหนลองพูดสิครับ Brapaberapa berapa harger harger tembikai tembikai ราคาของแตงโมเท่าไหร่นะครับหรือก็คือแตงโมนี้ราคาเท่าไหร่นั่นเองเราตอบไงดีคะอาจารย์สมมุติว่าเราจะบอกราคาสักเท่าไหร่ดีแตงโมลูกนี้สัก30บาท30บาทโอ้ถูกจังเลยอ่ะโอเคนะครับเป็นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแตงโมนะครับก็ราคาจะถูกหน่อยนะครับก็30บาทต่อลูกต่อลูกนะครับ30บาทก็30บาทตีกาปุลุบาทถูกต้องครับตีกาแปลว่า3ปุลุแปลว่า10ตีกาปุลุแปลว่า30ฉะนั้นใส่สกุลเงินเข้าไปก็ตีกาปุลุบาทเป็นไงครับคุณส้มเริ่มอยากทานผลไม้กันหรือยังครับโอ้โหอยากกินมากๆแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์อยากเหมือนส้มไหมคะโอ้แน่นอนเลยครับนี่ถ้าจบรายการไปเนี่ยตะกร้านี้อาจจะหายไปกับผมก็ได้ครับโอ้โหไม่แบ่งเลยนะคะอาจารย์ เอาเป็นว่าเดี๋ยวจบรายการนะคะคุณผู้ชมเราจะไปปาร์ตี้ผลไม้กันค่ะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ